บีแพนเทนชื่อนี้มีดีที่ไม่ใช่แค่ดูแลผิวใต้ผ้าอ้อมลูกน้อยคลิปนี้แม่โบจะมาเปิดตู้ยาที่บ้านแล้วเอามาให้แม่ๆดูกันว่าตัวไหนช่วยเรื่องอะไรลูกเป็นผื่นเป็นแผลมีรอยแผลเป็นผิวแห้งใช้อะไรทาให้ลูกดีเอาในชีวิตจริงที่พยาบาลคนนี้ใช้ดูแลลูกตัวเองและเอาที่เห็นผลไม่เสียดายเงินที่ซื้อเลยค่ะแม่1บีแพนเทนออยเมนต์สัญลักษณ์รูปก้นเด็กตัวหนังสือสีชมพูตัวนี้ทาก้นลูกเพื่อดูแลและป้องกันผื่นผ้าอ้อมทาไว้ได้เลยตั้งแต่ลูกเกิดป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้เพราะถ้าแย่แล้วจะแก้ไม่ทันค่ะซอกพับต่างๆของลูกไม่ว่าจะเป็นซอกคอซอกแขนซอกขาเพื่อบำรุงปกป้องและดูแลไม่ให้ผิวส่วนนั้นอับชื้นและเกิดผื่นทาหัวนมลานนมเพื่อป้องกันหัวนมแห้งแตกทาได้เลยตั้งแต่ตอนท้องตอนให้นมลูกและใช้ยาวไปยันเลิกให้นมลูกได้เลยหลอดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วไหมคะแม่2บีแพนเทนเซนซิเดิร์มครีมสัญลักษณ์รูปผิวหนังตัวหนังสือสีม่วงผื่นมาทาปุ๊บสยบคันได้ดีมากแม่ลดคันได้ใน30นาทีเป็นครีมทาลดผื่นลดคันที่ดีมากๆสำหรับลูกตั้งแต่อายุ1เดือนขึ้นไปไม่มีสเตียรอยด์ทาได้บ่อยๆทาหน้าลูกได้ทาตัวได้หลอดนี้มีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนเพราะปัญหาผื่นในเด็กเจอเยอะมากเช่นผื่นแพ้น้ำลายกลากน้ำนมตุ่มคันจากยุงกัดผิวแดงแห้งลอกเป็นผื่นต้องหลอดนี้ค่ะแม่3บีแพนเทนเดลี่คอนโทรลมอยเจอไรซิ่งครีมทาบำรุงสำหรับผิวแห้งเพราะผิวเด็กบอบบางแห้งง่ายถ้าผิวไม่แข็งแรงก็จะเกิดปัญหาผิวแห้งแดงอักเสบต้องทาครีมบำรุงและครีมตัวนี้ตอบโจทย์ทาบำรุงผิวลูกได้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ลูกอายุ1เดือนขึ้นไป4บีแพนเทนแอนตี้สกาเจลด้านหนึ่งจะเป็นซิลิโคนเจลอีกด้านจะเป็นลูกกลิ้งนวดแผลทาลดรอยแผลเป็นให้อ่อนนุ่มเรียบเนียนสีจางลงใช้ได้กับลูกที่มีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปหรือทาแผลผ่าคลอดเพื่อลดรอยแผลเป็นก็เป็นทั้งหมดของบีแพนเทนชื่อนี้มีดีที่ไม่ใช่แค่ดูแลผิวใต้ผ้าอ้อมลูกน้อย